ุกคนคะวันนี้เราอยู่กันในไมครับโอฟาบิกกันอีกแล้วค่ะเรารู้แล้วว่ามดโอฟาบิกต้องเล่นอะไรยังไงบ้างเขาบอกว่ามันก็มีทุกอย่างนั่นแหละยำทุกอย่างมาเลยค่ะตรงนี้มีหมึกเฮ้ยได้มาให้เราตีหน่อยสิได้ของไหมได้สองค่ะไปอีกตัวหนึ่งนี่นี่ไม่ว่าจะเล่นมอสอะไรก็ตามสิ่งที่หนึ่งที่หมิวไม่ชอบมากๆคือความมืดใช่ไหมหมิวมีกระเป๋านี่ค่ะแล้วก็จะคราฟรวมกับน้ำหมึกได้มาเป็นกระเป๋าหน้าตาน่ารักใจได้เลยใช่ไหมแม่โอ้ยโอ้ยดูบักเอาออกโอ้อย่าวางค่ะอย่าวางดูสิคะกระเป๋าปลาหมึกนั่นเองเอามาทำไมนี่กระเป๋าแบบนี้ของดีนะเขาบอกว่าเมื่อเราอยู่ในน้ำเราจะมองเห็นนี่กับหายใจใต้น้ำได้นี่เอ๊ะทำไมไม่รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นเลยไม่เห็นได้เอฟเฟกต์อะไรเลยโอ้มีช่องตรงนี้ค่ะช่องตรงนี้ ability โอ้ disable enable นั่นเองในน้ำไม่น่ากลัวอีกต่อไปโอ้โหสว่างดีงามก็ดีงามเฮ้นี่แหละใช้ชีวิตเป็นปลาหมึกมองเห็นในน้ำได้โอ้แต่พอขึ้นมาข้างบนอ้าวเอฟเฟกต์ก็กำลังจะเริ่มหมดอ่ะเอ้ยอย่างน้อยก็ในวิชั่นนะแบบนี้ครับได้แล้วโต๊ะสมิธก็เอามาตั้งลงเลยแล้วก็อัปเกรดกระเป๋าเป็นขั้นเหล็กอัพต่อขั้นทองขั้นเพชรยังทำไม่ได้แต่นักขั้นทองนี้ดูสิโอ้ยช่องกว้างขึ้นค่ะเออดีงามเช้าวันใหม่มาถึงแล้วเราออกเดินทางกันต่อดีกว่าครั้งก่อนเราออกเดินทางไปค่ะมิวไปได้แค่นี้ ไปได้แค่ตรงนี้ใช่ไหมหรือเปล่าใช่ตรงนั้นอะไรคะเนี่ยไกลขึ้นยังไม่ได้ข้ามน้ำไปดูเลยเออตีไวขึ้นไหมถามว่าทำไมไวขึ้นคะเอ้ยอยู่ได้อย่างหนึ่งมาไหนนะเอ๊ะแต่ไว้ที่ไหนเอ้ยนี่โอ้โหมือแวร์วูฟค่ะตีไวขึ้น 100% แน่เนี่ยตีอย่างไวโอ้โหสบัดดาบใหญ่นึกว่าเป็นแบบอาวุธมีดสั้นเดี๋ยวนี้ลงน้ำสบายใจเดี๋ยวอ๋อนึกว่าพีเคปลาตรงนี้ต้องกินน้ำตาลหน่อยเขาบอกว่าเราขาดน้ำตาลเราต้องการน้ำตาลสารอาหารค่ะนี่เลยมาร์ชเมลโล่น้ำตาลเพียวๆจัดไปอุ้ยหมู่บ้านแน่นอนค่ะโครงสร้างโอ้ใช่เดี๋ยวนักเดินเลยมาแล้วโอ้อะไรอะโอ้บุราคำค่ะเฮ้เฮ้เฮ้โน่หน้าไฟมากเลยอ่ะโอ้สวยค่ะหน้ามันก็เปี้ยวไปทำดันเจียนซะจริงๆที่นี่ค่ะไปข้าวเงือต้องดีมีลาวาซะด้วยขอดูในบ้านหน่อยอุ้ยเมื่อกี้เห็นของวิ่งผ่านแป๊บหนึ่งก็เห็นของแล้วขอเข้ากำแพงนี้ก่อนสิมีอะไรบ้างเอ่ยได้เข้าประตูบ้านโอ้โรงเห็ดทำไมมีเรสตอนล่ะอ๋อเขาบอกว่าปากทอดไม่ได้เดี๋ยวเห็นไม่โตก็เลยปากเรือโตให้สว่างนิดๆเออพอที่เห็นจะโตได้ใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้โหหนังสืออินชอนขอในดูสิหนังสืออินชอนจริงด้วยค่ะจะกินโลดนี่เอเปิดอะไรอ่ะโอ้รองเท้านอนเอ็กซิลอดจริงเหรอห่วงยางนอนเอ็กซิลอดน่ารักน่ารักเลยสิโอ้ฟินมากห่วงยางนอนค่ะเราก็ไม่ใส่หรอกเราต้องใส่เกราะสิมาฝั่งด้านนี้กันต่อมีแปลงปลูกข้าวพืชผักจะปลูกอะไรบีทรูทกับข้าวน่าจะเป็นหมู่บ้านเกี่ยวกับเรื่องของสายการปลูกดอกไม้ค่ะเฮ้ยบ้านหลังนี้มิวยังไม่ได้ไปก็เหมือนเดิมใช่ไหมใช่มีของโอ้ยของแบบนี้ให้มาทำไมชื้นเอ๋ไม่มีอะไรเลยค่ะกับแร่หนึ่งก้อนขุดก็ได้มีป้ายตรงนี้บอกว่า600เมตรมีบ้านชาวบ้านเอาก็ที่เรามาไงล่ะที่เราเพิ่งผ่านทางมาค่ะไปกันต่อเลยดีกว่า
ถือดาบไว้ในมือด้วยความสบายใจมิวมาถึงเขตหน้าผาสูงชันตรงนี้แล้วก็เห็นบางอย่างอยู่ในแผนที่อ่าใช่เลยนี่เลยค่ะอุกกาบาตแต่อุกกาบาตจะมีแร่ลาพิสลาซูรี่เอาที่อะไรเอ่ยแต่ไฟเอาสิแร่มีหลายอย่างโดยเฉพาะลาพิสเราต้องการเผื่อจะไปเอนชานเลเวลไม่มีแต่เอาลาพิสไว้ก่อนนะตอนแรกน่าจะเป็นต้นไม้ค่ะแล้วก็อุกกาบาตมาก็เลยพังเลยได้มาเป็นผลไม้สินะโอ้โหฮาวิทเลเวลระดับไดมอนด์ค่ะเอาล่ะมิวมีไหมมิวมีพกไดมอนด์มาด้วยว่าแล้วเราต้องได้ใช้ราฟเลยแล้วกันพิกแอคไดมอนด์ค่ะคุดนัวอ้าวไม่มีอะไรเลยน่าจะเป็นแหล่งฟาร์มสตาร์ทควอทได้โอ้เอ้ยอันล็อกเทคโนโลยีค่ะ Inscriber Logic Bread Silicon Bread Calculation Bread Engineering Bread อะก็ระบบคอมพิวเตอร์ที่เราคุ้นเคยทั้งนั้นเลยค่ะก็แปลว่ารู้ตำแหน่งแล้วว่าเขาอยู่ตรงนี้นะโอ้มีบางอย่างในแผนที่ตรงนั้นค่ะน่าไปมากๆเลยทึบมองซ้ายมองขวาหนูเห็นว่ามีหนังจระเข้นะก็เลยกังวลใจอย่างหนึ่งค่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอยู่ในน้ำเลยเหรอเฮ้กับดักหรือเปล่านะกับดักก็ไม่เป็นไรจะตีก่อนเลยโอ๊ยตกใจโอเคไม่ใช่กับดักค่ะของเต็มไม่มีปัญหาเพราะเรามีที่เก็บของดีตอนนี้เราได้เอฟเฟกต์ในวิชั่นค่ะนิดเดียวก็ยังดีนิดเดียวก็เอาเฮ้ยเสียงมอนเตอร์มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันจะยิงเราแล้วปักท็อตก่อนรอบนี้ก่อนโอเคกงบอลทำลายเลยสิเฮ้เฮ้เอ้าเฮ้ยมันหลบได้โอ้โหมีสกิลอะโอ้โหเราอยากขึ้นไปสุดเราต้องรอให้มอนมาอยู่ตรงนี้ใช่ลงได้ไหมเฮ้ยลงได้นี่ไอ้น้องวัวเออโอ๊ยโดนเอฟเฟกต์อะไรไม่รู้ค่ะโอ้โหเอฟก่อนเอฟก่อนเอฟก่อนนี่เออเออตีไวโอ้โหโดนเอฟเฟกต์อะไรอ่ะติดมึนเมาไม่นี่ฟันโอ้ยาฮิวเขาโอ้ยฮิวตัวเองค่ะแล้วเขาก็เอายามึนเมาปาตีใส่เราเฮ้ยเจ็บนะโอ้โหติดมึนเมาคือสิ่งที่ไม่ดีเลยมาแล้วนี่ไงกงวื้อมีเรียบร้อยเอาล่ะมาให้เราตีซะดีๆเรียบร้อยค่ะโอ้เอาลิสโตนกงสปอนไม่ว่ามีของดีให้เราไหมเฮ้ยหนังสือเอนชานเอาล่ะห่วงยางอีกแล้วได้โดกวินเทอร์โรสด้วยเฮ้อะไรเอ่ยตรงนู้นน่าสนใจอู้หลายอย่างนี่อะไรเอ่ยคาถาเหรอแต่ตีธรรมดาได้นะ ตีธรรมดาได้นอนดีกว่าพกเตียงนอนมาด้วยเป็นเตียงนอนแบบม้วนค่ะนอนที่ไหนก็ได้โอ้โหสเกลตันรู้จักวิ่งหนีอะ มูเมนต์วิ่งหนีเมื่อเราเข้าใกล้นี่มันนอนเก่งจริงๆเลยเอ้ยมันไม่ใช่กล่องสมบัติมันเอาแล้วลิ้นแผลบๆเลยค่ะมิมิกพยายามขึ้นบกนี่กว่าจะขึ้นบกเจ้าก็ตายไปแล้วอยู่ในน้ำนี่ดีจริงๆเลยมอนเตอร์ก็แพ้น้ำมาแล้วค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ไม่อันตรายเพราะว่าถ้าอันตรายจะไม่มีแลนเทิร์นสัญลักษณ์แลนเทิร์นคือสัญลักษณ์ของชาวบ้านไงเออโอ้เหล็กของเต็มอาหารแล้วมิวก็ขึ้นมาถึงขั้นนี้มีอาหารเอาก็ได้ค่ะแล้วก็ขึ้นมาต่อไม่มีอะไรขึ้นมามีเตียงเหมือนเป็นที่พักค้างแรมพักค้างคืนได้เหนื่อยล้าจากการตะลุยดันเจี้ยนก็มาพักที่บ้านหลังนี้สิโอ้ยข้างหน้าภูเขาหิมะมิวเห็นประตูด้วย
ประตูไปนี่เธอใช่ไหมแหมขุดค่ะเปิดสิอุปกรณ์ทองบุราคำอีกแล้วเหรอคะไม่ใช่โทปปาสโอ้มีหลายอย่างขอเห็นเนื้อในหน่อยโทปปาสค่ะแปลว่าอเมนทิสมีหลายรูปแบบมากๆหมู่บ้านแห่งที่เท่าไรแล้วเอ้ยเป็นหมู่บ้านก็ดีนะหลายอาร์ติแฟกต์ที่ได้มาก็ได้จากในหมู่บ้านนี่แหละค่ะส่วนข้าวเราคงไม่ต้องพูดถึงนะมีเยอะอยู่แล้วสำรวจทุกหลังด้วยความว่องไวเป็นช่วงที่ชาวบ้านกำลังประชุมกันอยู่แต่เจ้ารู้ไหมว่าระหว่างที่เจ้าประชุมนั้น เราก็ขโมยของในบ้านทุกหลังได้เกือบเรียบร้อยแล้วเลยค่ะนี่ทั้งหมดโอ้โหของดีเดี๋ยวของเต็มเลยค่ะของดีมากในทวารเข้ามาในห้องนี้สิโอ้โหหม้อต้มยาเอ้ยแต่เหมือนขาดเชื้อเพลิงโอ้ไม่ต้องไปนรกให้หน้ากลัวที่นี่เราก็มีให้โอ้โหต้องนักเคมีค่ะแต่ขาดพลังงานอะไรบางอย่างเป็นก้อนแบบนี้เหรอเนี่ยแปลว่าไม่ได้ใช้เปรตโอ้โหโฮมสองด้วยความไวแสงแค่วาร์ปมาก็ถึงแล้วค่ะว่าหิวข้าวมีข้าวก็งามสิเอาของมาเก็บก่อนบ้านหลังน้อยของเราก็จะเต็มอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรเราอยู่ได้ค่ะบ้านไม่ค่อยมีพื้นที่เก็บอยู่ก็ขยายเลยแล้วกันนี่เลยวางกล่องเป็นกำแพงบ้านไปเลยอะเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่มีพื้นที่เก็บแน่นอนไอเทมเราก็เยอะเหลือเกินเอาใส่เข้าไปเลยค่ะนี่แล้วก็โหถอดออกมาอย่าเว้นแถวข้างบนสุดตัดไม้นี่จะโดนบ้านชาวบ้านไหมไม่น่าจะโดนนะตอนนี้มิวก็ได้ใช้กล่องค่ะเป็นผนังบ้านแล้วก็เป็นหลังคาบ้านละโอ้เอาคุ้มจริงๆนะเนี่ยกั้นไว้ก่อนเพราะว่าตรงนี้เป็นทางบันไดขึ้นค่ะถ้าขึ้นทางนี้ได้ก็เข้าไปฝั่งบ้านเราได้แต่ว่าเราก็ปิดหลังคาแล้วใช่ไหมก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเท่าไหร่ตกแต่งครั้งสุดท้ายหนูว่าใช้กระจกดีกว่าเฮ้ๆว่าแต่มีกระจกแบบสวยๆไหมนะเอ๊ะบ้านเรามีสโตนคัตเตอร์ไหมเอ่ยหลังใหม่นะอ๋อนี่ไงวางลงไปสิใส่กระจกลงไปแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยที่เป็นกระจกที่ไม่มีกรอบใช่ค่ะโอ้สวยงามเรียบร้อยบ้านของเราตอนแรกมีแค่ด้านในหัวนี้ราวตากเนื้อตอนนี้มีด้านนอกขยายมาแล้วค่ะเมื่อเข้าไปตรงนี้เราก็จะพบกับความรกรังได้เวลาจัดแล้วหรือเลยมีกล่องธรรมดา1กล่องสามารถคราฟไปเป็นทองแดงได้ค่ะนี่กล่องทองแดงมาแล้วก็คราฟต่อเป็นกล่องเหล็กใช่เดี๋ยวเอาเข้าตัวได้เดี๋ยวเควสไม่สำเร็จนั่นเลยค่ะตอนนั้นก็เปลี่ยนเป็นกล่องสีทองเควสสำเร็จไหมขึ้นมาวางลงไปอ่าฮะใหญ่เวอร์โอ้ถ้าเป็นกล่องเพชรจะใหญ่ขนาดไหนกันเนี่ยไอเราก็วางกล่องจำนวนน้อยมิวก็ดันวางกล่องจำนวนอย่างเยอะทำไมเราไม่ใช้กล่องอัปเกรดล่ะสีทองอุ้ยดีค่ะต้องบอกว่าเพชรไม่พอคราฟค่ะถ้าเพชรพอนี่คราฟไปแล้วปลูกเฮ้ยไม่ต้องไปเนเธอร์ก็สามารถปลูกพืชได้อยากจะทำยาแล้วอ่ะมิวอยากได้ยาในวิชั่นมากๆเลยค่ะบรรยากาศสลัวๆยามเย็นค่ะแสงไฟอันอบอุ่นอยู่ในบ้านแล้วก็สบายใจดีจริงๆฟินมากเลยแค่ใส่เก็ตเตอร์ก็ฟินแล้วบางอย่างค่ะเราก็ทำไปแล้วอะแต่ถ้าเราไม่ได้มากดติ๊กถูกค่ะเขาอาจจะไม่นับเลยนะเนี่ยแน่นอนเลยอะโอเคติ๊กถูกไว้ก่อนได้ของมาเควสสำเร็จแต่ไม่นับนะเอ๋อุ้ยหน้าตาเหมือนพีระมิดนี่มันน้ำแหลมคมนี่นาไหนดูสิรับรางวัลมาเอา24เลเวลเองแฮมเบอร์เกอร์น่ากินเอาอัปเกรดโอ้โหโอ้โหดีใช่ไหมนั่นน่าจะดีค่ะจุ่ยไอเทม 8,000 ไอเทมใน1สเต็กเฮ้ยเรายังไม่ได้ใช้นะมิวมีเลเวล24เลเวลค่ะแล้วเราก็มีดาบนี่ลดดาเมจแล้วยังไงล่ะก็ดีนั่นน่ะใส่อันเบรกกิ้งแล้วยังใส่อันเบรกกิ้งลงไปแล้วก็ใส่สมัยค่ะ
โอเคใส่สมัยลงไปต่อเลยในเมื่อเราเป็นแอดมินในเซิร์ฟอยู่ออนไลน์ใช่ไหมครับผู้เล่นก็จะแวะเข้ามาแจ้งปัญหาต่างๆรีมูฟโพสเทคไม่ได้ทำนู่นยังไงไปดันเจี้ยนแบบไหนโอ้พอเราจะนั่งอัดคลิปวันนี้ก็จะไม่ค่อยมีเวลาเนาะเอาล่ะมาต่อกันเลยค่ะอยากได้เลเวลจังอยากได้เลเวลจังหาเลเวลจังไหนดีนะรับรางวัลรับรางวัลไม่ได้เลเวลค่ะมานาพาวเดอร์ชาวบ้านหลายตัวค่ะมีที่ประจำหลังคาบ้านมาแล้วออกไม่ได้เอ้ยนายไม่มีของอะไรขายเหรอเรามีเอเมอรัลด์เยอะเลยนะเฮ้ยบ้านหลังนี้เรายังไม่ได้เคยมาโอ้ยขอบคุณแฮมใช่ไหมนั่นน่ะอ้าใช่โอ้โหนี่เราก็ยังไม่เคยมาค่ะหมู่บ้านที่เราอยู่แท้ๆยังเดินไม่ครบทุกหลังเลยเหมือนชาวบ้านตายลงทุกวันทุกวันเลยนะวิ่งมาตั้งนานไม่ทันได้สังเกตนี่มันเกษตรกรรมเอามาเลยเอามาเลยจันมาค่ะโอ้ตั้งนานไม่ทันได้สังเกตอยู่ตรงนี้เองนะหรือมีข้าวค่ะเราสามารถปลูกข้าวในน้ำได้นอกความรู้สมัยเล่น Minecraft Create โตแล้วนี่จุดสุดท้ายของมนุษยชาติหรือเปล่ามีชาวบ้านหนึ่งตัวมีตัวที่สองอยู่ไหมข้างบนอ้าวเป็นเจ้าหนี้นี่ชาวบ้านตายยกหมู่บ้านเหรอเนี่ยนายอยู่ข้างบนเหรอไม่เขาอยู่นี่ค่ะเฮ้ยแลกหน่อยโอเคขอแลกหน่อยเฮ้ยนายอย่าออกอย่าออกอยู่ในนั้นแหละปิดไว้ค่ะออกไม่ได้ใช่ไหมนี่มีกระจกเนาะเอ้ยแลกสิคะรออะไรมีของอย่างหนึ่งที่มิวอยากได้เปิดมาเทียร์ถัดไปโกสตอนนี่แหละเอ้ยเอาเลยค่ะเนอะเต็มที่อุ้ยเลเวล17แล้วใส่ดาบลงไปตีกระจายใช่ไหมเอ้ยเนาะโอ้ยเริ่มเลยค่ะดาบของเราเริ่มเวียนช้าแล้วดาบใหญ่ดูดาบใหญ่จะตีไวมากโอ้ยชอบมากเลยอ่ะกงเล็บแวร์วูฟนี่ทำให้ดาบเราตีไวยอดค่ะยอดมากถ้าเรามีโซแซนมีวางไปแล้วจุดไฟลงไปโยนโกสโตนใส่นี่โซพาวเดอร์พลังแห่งไฟสีฟ้าแล้วเขาก็บอกว่าให้เอามาคราฟรวมกันเป็นแบบนี้สามารถย่อยกลับคืนได้ไหมได้ครับเลยค่ะทีนี้เขาบอกว่าให้วางโซแซนลงไปใหม่แล้วล้อมรอบด้วยโซพาวเดอร์แบบนี้จุดไฟแล้วจากนั้นมีเหล็กใช่ไหมมีเอาเหล็กโยนลงไปค่ะแล้วจะได้เป็นอะไรได้หนึ่งก้อนเรียกว่าใช้งานได้อย่างอินฟินิตี้เอ้ยโอ้อุตส่าห์นึกว่าจะใช้งานได้อินฟินิตี้ไม่ใช่เลยเสียโซแซนไปถึงโซแซนโอ้โหไม่ดีค่ะไม่ดีเอาล่ะพับเก็บโปรเจกต์นี้เลยอุตส่าห์ว่าจะทำอุปกรณ์จากโซพาวเดอร์ซะหน่อยนะไม่ได้ทุกคนคะเมนูอาหารที่มิวชอบแซนด์วิชไข่หน้าตาน่ากินมากแต่รอบนี้เราจะกินแซนด์วิชไข่เพียวๆไม่ได้ค่ะมันต้องมีความสมดุลค่ะระหว่างโปรตีนผักน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตความสมดุลของอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญโอ้โหเอ้ยอันนี้น่าสนใจนะเนี่ยเพิ่มทุกอย่างเลยขนมปังเนยแล้วได้ผลไม้ไปจากไหนข้าผักมาจากไหน นั่นสิเอ๊ะก็ได้ผักมายังไงคะจะได้ผักมาจากไหนนมกับเกลือแล้วทำไมถึงได้ข้าวเวจี้ล่ะโอ้ก็ขนมปังไงขนมปังเป็นธัญพืชเอาเป็นผักด้วยเหรออันนี้ก็ดีนะอะไรก็ตามที่เพิ่มทุกอย่างค่ะถือว่าดีมากเลยโอ้ดีเราต้องหาเมนูอาหารคู่ชีพของเราแล้วน่ากินนะหูขนมปังแซนด์วิชผักดูเนื้อกุ้งมันสิคะโอ้โหอย่างน่าทานเลยอะไรกันทำไมมันดูรู้สึกฟินขนาดนี้อะเนี่ยมันลอยไปลอยมาเดี๋ยวหมู่บ้านเราค่ะเฮ้ยทะลุเฮ้ยเอาล่ะอยู่ในบ้านไม่ปลอดภัยแล้วนั่นน่ะเอาเอ็นเดอร์แมนเฮ้ยบินเข้าบ้านได้มีบ้านก็ไม่ได้ช่วยอะไรตรงนี้มีปลูกข้าวไว้ใช่ไหมข้างๆกันค่ะเราจะปลูกเป็นนี้เลยลงไปเอ้าแล้วทำไมปลูกไม่ได้เอ๊ะ
เป็นพ่อครัวคนก่อนที่หมิวเคยเห็นน่ะเขาขายอาหารแบบแปลกๆใช่ไหมแต่พ่อครัวคนนี้อาหารธรรมดาเลยโอ้บ้านหลังนี้สินะสวัสดีจ้าเราต้องแลกซุปนี้กินเหรอเนี่ยแลกๆเลยแลกให้เปิดปึ้งจันมาอาชืบอะไรคะเนี่ยจากติดเหลือ9บลูเบอรี่จะแลกต่อได้ไหมเนี่ยไม่ทันได้เปิดค่ะเปิดไม่ถึงเอาสิ่งนี้ลำไส้ไปกราบเป็นบันไดเลลี่เอาจริงเหรอตัวเองนึกถึงตอนนั้นทะเลลาวาใช่ไหมคะตัดลำไส้ของตัวเองมากินเพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่ได้มดนี้เขาบอกว่าเรานั้นโหดร้ายและแอดวานยิ่งกว่าเน่เอาอวัยวะภายในมาครับเป็นบันไดเลยอ๋อมันอะไรกันความโหดเหี้ยมอมหิตของคนทำวัดนี่มันคืออะไรเอ้ยแต่ว่าลายสวยนะคือถ้าไม่บอกว่ามาจากลำไส้นี้ก็ไม่รู้นะคะนึกว่าเป็นลายหินอ่อนโอ้ยจังโหดร้ายจริงๆต้องบอกว่าเป็นมดที่มีอะไรฮะให้มาได้ตลอดมีอะไรว้าวมาได้ตลอดโอ้มอนเตอร์ก็มีเมคานิกที่พิเศษด้วยโอ้ฟินจริงๆค่ะมดนี้ถือว่าใช้ได้โอ้โหระบบเอฟเฟกต์น้ำหยดน้ำย้อยก็มีนะสุดยอดจริงๆพาร์ทนี้หรือว่าเราลากันไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาเจอพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าเราจะเริ่มตะลุยบทแบบจริงจังแล้วดูซิว่ามีอะไรที่เราต้องทำบ้างอีพีนี้ Minecraft All of Public ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ